สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูหมึกทอดซอสหมาล่าครับวันนี้เราจะนำหมึกทอดกรอบๆนะครับมาคลุกกับซอสหมาล่านะครับที่มีความเข้มข้นกลมกล่อมแล้วก็มีรสชาติหวานเค็มเผ็ดนะครับแถมมีความหอมของพริกหมาล่าด้วยนะครับตัวพริกหมาล่าเนี่ยก็จะให้ความเผ็ดร้อนแล้วก็มีความซ่าด้วยนะครับคลุกกับหมึกทอดแล้วอร่อยเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยครับสำหรับสายกับแกล้มนะครับไม่ควรพลาดเลยครับเมนูนี้รับรองว่าจะต้องวางแก้วและติดใจกับเมนูนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นหมึกกล้วยครึ่งกิโลกรัมนะครับแดดดี้หั่นเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับเวลาทานจะได้เต็มปากเต็มคำครับต่อไปแป้งสำหรับชุบทอดนะครับเราใช้แป้งทอดกรอบ200กรัมแป้งข้าวเจ้า30กรัมแล้วก็ผงปรุงรสเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาครับต่อไปเป็นส่วนผสมของซอสหมาล่านะครับก็จะมีน้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะผงหมาล่า1ช้อนโต๊ะน้ำจิ้มไก่2ช้อนโต๊ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ต้นหอมซอยประมาณ2ช้อนโต๊ะครับขั้นแรกเรามาเตรียมแป้งสำหรับทอดกันก่อนนะครับเราใช้แป้งทอดกรอบผสมกับแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็ผงปรุงรสครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับวันนี้เราใช้แป้งแบบแห้งนะครับเวลาไปคลุกกับปลาหมึกไปทอดเนี่ยมันจะเกาะกับปลาหมึกได้ดีกว่าแป้งที่เป็นผสมน้ำนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำหมึกที่เราหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับลงในอ่างผสมครับจากนั้นเราก็เทแป้งลงไปคลุกได้เลยครับแดดดี้จะค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะครับแป้งเนี่ยมันจะได้เคลือบกับตัวหมึกได้ดีขึ้นครับนี่นะครับค่อยๆใส่แล้วก็คลุกไปเรื่อยๆนะครับเราอย่าใส่ไปทีเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจับกันเป็นก้อนนะครับเพราะว่าในตัวหมึกเนี่ยมันมีน้ำอยู่นะครับถ้าเราใส่ไปทีเดียวเนี่ยมันจะจับกันเป็นก้อนแล้วก็เหนียวเลยนะครับนี่นะครับเราค่อยๆคลุกแล้วก็เทแป้งลงไปเรื่อยๆนะครับเราจะใส่ไปเรื่อยๆจนหมึกเนี่ยมันไม่ติดกันเลยนะครับค่อยๆใส่แล้วก็คลุกไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับจนตัวหมึกเนี่ยไม่ติดกันนะครับแล้วก็แยกกันเป็นชิ้นแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมทอดเลยนะครับใส่น้ำมันไปเยอะสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่หมึกลงไปทอดได้เลยครับเราจะปล่อยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวแป้งเนี่ยมันเซตตัวก่อนนะครับจากนั้นเราก็คนให้ทั่วครับถ้าหมึกติดกันเนี่ยเราปล่อยไว้ก่อนนะครับรอให้แป้งมันกรอบก่อนแล้วเราค่อยมาแยกทีหลังครับทอดไปเรื่อยๆจนหมึกเป็นสีเหลืองทองแล้วก็กรอบแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้ครับแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับวิธีการที่เราคลุกแป้งแห้งแบบนี้นะครับตัวแป้งเนี่ยมันจะเกาะกับตัวหมึกได้ดีกว่าแป้งที่เราผสมน้ำนะครับถ้าแป้งที่เราผสมน้ำเนี่ยเราใส่น้ำเยอะเกินไปเนี่ยแป้งก็อาจจะหลุดได้เวลาที่เรานำไปทอดนะครับพอเราทอดหมึกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาทำซอสหมาล่าครับเราตั้งกระทะไฟกลางๆนะครับจากนั้นเราใส่น้ำเปล่าลงไปครับตามด้วยน้ำจิ้มไก่ครับน้ำตาลทรายน้ำมันงาเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเราก็คนไปเรื่อยๆจนซอสเนี่ยเดือดเลยนะครับพอซอสเดือดแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่ผงหมาล่าลงไปครับตัวผงหมาล่าเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยครับแล้วเราก็คนต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็นำหมึกที่เราทอดกรอบแล้วมาใส่ลงไปครับแล้วเราก็คลุกให้ซอสเนี่ยมันเคลือบตัวหมึกให้ทั่วเลยนะครับนี่นะครับขั้นตอนนี้เราเบาไฟเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วครับสุดท้ายเราใส่ต้นหอมซอยครับแล้วเราก็ปิดไฟเตรียมตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเมนูหมึกทอดซอสหมาล่าครับเป็นได้ทั้งเมนูกับแกล้มแล้วก็เป็นได้ทั้งเมนูกับข้าวเลยนะครับทานตอนร้อนๆแบบนี้อร่อยมากๆเลยนะครับตัวหมึกเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มใน
ส่วนตัวน้ำซอสหมาล่านะครับมีความเข้มข้นกลมกล่อมรสชาติหวานเค็มเผ็ดนะครับแล้วก็หอมพริกหมาล่าด้วยนะครับตัวพริกหมาล่าเนี่ยก็จะมีทั้งความเผ็ดทั้งความซ่านะครับเข้ากับตัวหมึกทอดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเมนูนี้สายกับแกล้มเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับรับรองว่าจะต้องติดใจแน่นอนครับทั้งอร่อยแล้วก็เคี้ยวเพลินเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ